ก็เราปี2205นะครับสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนาะได้เสด็จไปจะไปนมัสการพระพุทธชินราชพระชินสีที่จังหวัดพิษณุโลกเนาะก็พอดีพระมเหสีติดตามมาด้วยก็ได้เกิดปวดพระคันเนาะแล้วเจ้าเสือประสูติที่วัดโพธิช้างแล้วก็ฝังมรกในสหชาติใส่พระอบเงินฝังไว้ระหว่างล่มโพกับล่มมะเดื่อครับประมาณปี2244นะครับก็หลังจากที่ขึ้นครองราชแล้วท่านก็ได้นึกถึงภูมิที่ท่านเกิดก็มาสร้างวัดโพกับทับช้างขึ้นเป็นอนุสรณ์สถานถิ่นประสูติของท่านนะครับตอนที่สร้างวัดเสร็จแล้วตั้งพระอาจารย์พระธรรมรูตีก็มาเป็นเจ้าวาดอยู่เกณฑ์ไพร่พลมาอยู่โพธิ์ทับช้างเนี่ย200กว่าหลังคาเรือนนะครับก็มาสร้างถิ่นฐานอยู่ความเจริญรุ่นนั้นมันก็มามีทั้งแถบลุ่มน้ำพิจิตรนี่แหละนะครับมีบ้านเรือนอยู่2ฝั่งฝากแม่น้ำมีหลังคามุงกันก็เขาเรียกว่าไก่บินไม่ตกอะไรเนี่ยเนาะมีความเจริญอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็เสื่อมโทรมโดยไปโดยเหตุการณ์ที่ว่าเกิดโรคหาโรคอหิวาอะไรเนี่ยนะเสียชีวิตกันเยอะก็เผาก็ไม่ทันฝังก็ไม่ทันนะเนาะคนโน้นตายคนนี้ตายเลยก็อยู่กันไม่ได้ก็เลยอพยพไปอยู่แถบลุ่มแม่น้ำยมก็ตอนนี้ก็ปล่อยให้วัดนี้เป็นวัดล้างระยะที่ล้างก็ประมาณสัก100กว่าปีเนาะต้นยางมันตั้งแต่ไม่มีเลยมันต้นใหญ่ก็แสดงว่าเป็น100กว่าปีท่านผู้หลักผู้ใหญ่ก็เล่าให้ฟังว่ามันรกร้างก็มีไฟป่ามาไฟป่ามาช่วงบนหลังคาเป็นไม้สักนะครับก็ได้พังมาทับเสียนพ่อโตหักประมาณ2480นะครับก็มีชุมชนเข้ามาก็มาหาถิ่นที่อยู่กันใหม่หลวงพ่อโตนี่ก็มีการชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติเนาะก็มีช่างวางกับพ่อของโชติพร้อมด้วยประชาชนด้วยมาร่วมกันปั้นเสียนใหม่นะรูปหน้าโครงหน้าก็เป็นพระพุทธรูปที่ลักษณะคล้ายท่านจะยิ้มเนาะลักษณะคล้ายจะดีใจต้อนรับลูกหลานอะไรเงี้ยเนาะก็มีจุดแรกคือเนี่ยวัดนะวัดโพธิ์ช้างมากราบนมัสการหลวงพ่อโตนะครับแล้วก็ไปกราบพระเจ้าเสือคือเนี่ย2ที่